วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านไม้มงคลต้นไม้ยอดนิยมนะคะก็จะมีมากมายหลายชนิดด้วยกันวันนี้มาดูว่านมงคลนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้มาดูในเรื่องของราคานะคะต้นเล็กๆแต่ราคาก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือว่านถุงเงินถุงทองเป็นได้ทั้งไม้มงคลทั้งว่านมงคลนะคะเพื่อนๆเป็นต้นไม้ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวมีถุงเงินกับถุงทองก็จะอยู่ในต้นเดียวกันก้านใบสีเขียวๆนะคะก็จะอยู่ในประเภทพวกตระกูลบอนนะคะอันนี้จะเป็นอโรคาเซียอันนี้ถุงเงินลักษณะก็จะเป็นถุงเงินเอาไว้เก็บเงินเก็บทองตามความเชื่อตัวนี้ก็เป็นถุงทองถุงทองก็จะเป็นใบที่มีอายุน้อยกว่าถุงเงินนะคะตัวนี้ก็คือถุงเงินก็มีความสวยงามนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็หลงไหลในว่านมงคลนะคะหาไปปลูกไว้ที่บ้านเรือนด้วยความเชื่ออาจจะได้เก็บเงินเก็บทองมีเงินถุงเงินถังนะคะวันนี้มาดูในเรื่องของราคากันนะคะพี่สาวได้ไปเอฟไม้มานะคะเนี่ยต้นเล็กๆแค่นี้อันนี้เอามาแล้วปลูกไม่เป็นนะคะก็ให้พี่นิดมาจัดการปลูกให้หน่อยตัวนี้ในราคา250บาทไปเอฟมาจากที่ไหนไม่รู้นะคะราคาอยู่ในถุงดำเล็กๆแบบนี้ความสูงก็น่าจะประมาณสักคืบหนึ่งนะคะ250บาทราคาณตอนนี้ไซส์จิ๋วๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆมี2ใบนะคะมี2ใบใบก็สมบูรณ์ดีเขาก็ห่อถุงมาแบบนี้นะคะห่อมาแบบนี้เลยใส่ถุงดำแล้วถุงดำเจาะรูด้วยนะคะแล้วใส่ถุงพลาสติกชั้นหนึ่งนะคะเป็นพลาสติกใสๆอีกชั้นหนึ่งตัวนี้นะคะอันนี้ก็250ราคาที่เอฟมาส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็สูงขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่ที่400นะคะราคาณตอนนี้สูงประมาณฟุตกว่าอยู่ที่400ส่วนต้นที่ใหญ่กว่านี้นะคะต้นสูงประมาณ1เมตรตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 นะคะอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทก็เป็นราคาณตอนนี้นะคะอาจจะมีขึ้นมีลงได้ก็ตามกระแสเนาะเป็นไม้ออกด่างขาวด่างเหลืองก็จะมีราคานิดนึงเมื่อก่อนถ้าไซส์ขนาดนี้นะคะก็ประมาณ35บาทนะคะสมัยก่อนๆมาระยะหลังๆก็เป็นไม้กระแสก็มีราคาขึ้นมาหลายเท่าตัวนะคะมาในเรื่องของราคาทีนี้ก็จะให้ดูอัปเดตไปด้วยนะคะตัวที่เราได้หั่นท่อนนะคะแล้วช้ำๆเอาไว้กับในกระถางเดียวกับบอนเลมอนลามนะคะเขาก็เกิดขึ้นมาอย่างสวยงามนะคะเพื่อนๆเนี่ยหน่ออวบอันหน่ออวบอันมากนะคะเราวางแอบๆเอาไว้กับบอนเลมอนลามนะคะแตกหน่อขึ้นมาได้อย่างสวยงามพอโตจากนี้หน่อยเดี๋ยวเราก็แยกกระถางช่วงที่แยกกระถางเดี๋ยวมาถ่ายให้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้ที่เราตัดเป็นท่อนๆเป็นแว่นๆนะคะแล้วเราก็ปลูกเอาไว้ที่ทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็ไปย้อนดูนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็กลัวเขาจะแห้งเกินไปก็นำมาปลูกแอบไว้กับบอนเลมอนลามนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะโรยเอาไว้กับเปลือกไข่นะคะมีฐานปนๆโรยเอาไว้พวกนี้แมลงไม่ชอบนะคะมดแมลงไม่เข้ามาใกล้นะคะแต่ตัวนี้รอยพินิจเล็บไปโดนนะคะหักไปหน่อยนึงแบ่งไปนิดนึงเนี่ยมดแมลงเขาไม่ค่อยมารบกวนนะคะก็จะเป็นพวกฐานนั่นแหละพี่นี่ก็จะโรยเอาไว้ด้านบนนะคะฐานลักษณะนี้เป็นฐานเป็นเปลือกไข่ก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไล่มดไล่แมลงได้ด้วยเขาก็เติบโตได้ดีนะคะก็วันนี้
เป็นในเรื่องของราคาราคาถุงเงินถุงทองนะคะไซส์เล็กจิ๋ว F มาตัวนี้250บาทสูงฟุตกว่าๆตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ400นะคะ350ถึง400บาทนั่นแหละนะคะตัวนี้นะคะแล้วเล็กๆตัวนี้ก็รอแยกออกมาก่อนคลิปหน้านะคะจะเป็นการนำกระถางนี้ไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวัสดุปลูกในคลิปหน้าก็รอรับชมนะคะคลิปถัดไปนี้เป็นวัสดุที่ใช้มาปลูกต้นนี้จะให้เขาเติบโตเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับการเปลี่ยนกระถางให้บอลถุงเงินถุงทองนะคะเป็นว่านมงคลอยู่ในตระกูลอโลคาเซียนะคะตัวนี้สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ